สวัสดีครับคุณหนาครับผมเมลี่นะครับโอเคครับตกลงเนี่ยผมอยากจะย้าย QR code เนี่ยจากข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าบัตรผมเนี่ยไปข้างหลังผมนะครับเพราะ QR มันจะละเอียดขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ผมชอบรูปแบบของโลโก้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยแต่ว่าบัตรผมเนี่ยเป็นบัตรที่ใช้กระดาษรีไซเคิลมันอาจจะเป็นสีน้ำตาลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ไม่ชอบขีดข้างล่างสีฟ้าเนี่ยรู้สึกมันจะถ้าเกิดเป็นกระดาษสีน้ำตาลเนี่ยกระดาษมันเป็นน้ำตาลกระดาษรีไซเคิลเหมือนถุงเหมือนถุงอะไรถุงน้ำตาลที่เห็นขายกล้วยแขกอะไรเงี้ยถุงอย่างนั้นอ่ะแต่โลโก้ใหญ่เงี้ยสวยดีผมว่าจะย้าย QR code เนี่ยไปอยู่ข้างหลังซะนะครับแต่เอาเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยคลีนอย่างเงี้ยแล้วก็นกเล็กๆตัวหนึ่งจะได้ดูเหมือนมีดีเทลข้างหน้านิดนึงนะครับข้างหลังเนี่ยอยากได้เป็น QR code อย่างนี้เลยแต่เป็นไปได้ไหมแค่ใส่ไม้บรรทัดอันเล็กๆไปอันนึงข้างหลังเล็กๆในตัวเล็กๆนะครับคืออยากให้มันนำบัตรใช้งานได้นะครับคือเป็นไม้บรรทัดไปด้วยในตัวแต่ไม้บรรทัดคงไม่ทุเรศขนาดนี้นะครับแต่ QR code เนี่ยอยากจะแบบเกือบเต็มบัตรเลยนะครับแล้วก็ให้มันเป็นเซนติเมตรไปซะนะครับ QR code อาจจะใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วที่ข้างล่างเหลือนิดนึงเนี่ยก็เป็นไม้บรรทัดเล็กๆขนาดอันนึงนะครับผมแล้วข้างบนก็อะไรก็ว่าไปจริงๆแค่ QR ก็สวยแล้วนะถ้าจริงๆ QR เฉยๆไม่มีบรรทัดก็สวยแล้วแต่ผมว่าอยากให้มันใช้งานได้นิดนึงเลยอยากจะมีไม้บรรทัดนิดนึงนะครับแต่หรือตอนจบถ้าสามารถทำออกมาไม่สวยอาจจะเป็น QR ล้วนๆแต่ถ้าเกิด QR ล้วนๆมันก็จะอาจจะหน่วยอาจจะผิดก็ได้นะอาจจะไม่สวยพอข้างบนเนี่ยเป็นนิ้วข้างล่างจะเป็นเซนติเมตรอะไรเงี้ยแล้วทำให้มันเละจัดให้มันออกมาดูงามๆนะครับโอเคคุณนะครับแล้วงั้นเดี๋ยวคุยกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ